แต่ความรู้สึกที่เราโดนรายการโหนกระแสวันนี้มันคือความรู้สึกของผมแล้ววันนี้ผมมาโดนรายการโหนกระแสเอามาย้ำเนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตั้มมาก่อนไม่มีการเตรียมอะไรมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับหมดเงินไปกว่า 500,000 บาทนะก็เป็นเงินของเมียผมกับลูกผมนี่แหละที่เราเสียสละเอาเงินมาใช้ในการทำคดีแตงโมนะเราไม่ได้อะไรหรอกนะจะบอกตรงแต่ความรู้สึกที่เราโดนรายการโหนกระแสวันนี้มันคือความรู้สึกของผมรู้สึกไงบ้างนี่ผมไม่อยากบอกนะครับคุณดูดิผมสู้กับใครครับตำรวจทั้ง21นายฟ้องผมคุณดูอีกคดีนึงดิ21นายฟ้องผมนี่เฉพาะโรงพักเดียว2คดีเมื่อวานที่ประชาชื่นก็21คนโรงพักนนทบุรีอีก21คนเขาเอาผมตายเลยในการสู้คดีแตงโมเนี่ยที่ผมอยู่ตรงข้ามเขาเนี่ยซึ่งสิ่งที่เขามาแจ้งความผมอ่ะมันก็คือการแจ้งความแท้ทั้งนั้นนะแล้ววันนี้ผมมาโดนรายการโหนกระแสเอามาย้ำเนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตั้มมาก่อนไม่มีการเตรียมอะไรมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมมองตรงเมียผมเขามีความรู้สึกครอบครัวผมมีความรู้สึกเสียใจที่พูดตรงว่าผมไม่เคยเสียใจมากขนาดนี้นะคือผมไม่เคยพูดถึงเรื่องมีดกรีดขาแต่ผมพูดแต่ว่าหนึ่งมีภาพการทำร้ายบนเรือแล้วมีคราบเลือดนะครับผมไม่สื่อมวลชนดูได้หมดเลยนะครับแต่ขออย่าไปบิดเบือนเหมือนอมรินทร์บอกเป็นแค่คาบวายคุณรู้ได้ไงคาบวายนะผมพูดตรงเลยว่าวันนี้กรรมการสิทธิ์เนี่ยเพิ่งส่งหนังสือด่วนมาเพื่อให้เราไปหารือวันที่20นะครับเพื่อจะขอตรวจคราบเลือดใหม่บนเรือนะนี่คือความหวังของผมทั้งนั้นนะครับที่ผมทำทุกขั้นตอนแต่กระบวนการที่เราฟ้องศาลไปแล้วเนี่ยเราจะไปเปิดหลักฐานอะไรให้สาธารณะได้ไงคนบนเรือมีสิทธิ์อะไรที่จะมาขอดูหลักฐานของผมที่เขาเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยนะแล้วก็ถามว่าถ้าความจริงใจมีจริงอ่ะนะครับทำไมผมกับตั้มนะก็รู้จักกันอยู่แล้วทำไมผมถึงจะไม่ให้ผมก็ต้องเชื่อทนายความของผมผมต้องเชื่อทีมงานของผมนะครับว่ากระบวนการต้องไปเปิดที่ศาลนะผมพูดตรงว่าเราก็เสียใจครับว่าสิ่งที่เราโดนวันนี้มันคือความเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งเสียเงินเจ็บปวดทั้งเราก็ไม่รู้แม่เขาจะมาถอนคดีวันไหนนะเราอยากทำคดีนี้ให้สำเร็จเนี่ยนะครับทุกๆคดีที่เราทำมาแล้วไม่เคยมีปัญหามีคดีแตงโมนี่แหละนะผมเจ็บปวดมากแล้วก็เสียความรู้สึกมากวันนี้ผมก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับผมว่าผมไม่สามารถเปิดคลิปให้ดูได้หรอกครับนะแต่เรายืนยันว่ากระบวนการขอให้เราได้สู้ในศาลเราสามารถเอาผิดคนบนเรือได้แน่นอน